เรามาประเดิมร้านอาหารร้านแรกในบางลอกันนะคะร้านนี้เขาชื่อว่า Hotel Sagar มีคำว่า Hotel ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นโรงแรมนะคะคือที่อินเดียเนี่ยร้านอาหารน่ะเขาชอบใช้คำว่า Hotel มันจะทำให้ดูแบบหรูหราดูดีประมาณนั้นนะคะไม่เคยสงสัยมานานแล้วแต่ก่อนนี้เขาบอกว่าไปกินที่ไหนบอกไปกินที่โฮเทลเราก็นึกว่าไปกินที่โรงแรมไม่ใช่ค่ะไปร้านอาหารนะคะแต่ร้านอาหารนั้นน่ะมีคำว่าโฮเทลอยู่ด้วยร้านนี้ไม่มีจานให้นะคะใช้เป็นใบตองปูแทนจานแล้วก็จะมีถ้วยที่มองเห็นข้างหน้านี้นะคะคือเป็นเครื่องเคียงค่ะเป็นอาจาร์ผักดองนะคะถั่วบดแล้วก็เกลือขายอาหารทั้งเวจและนอนเวจนะคะเราก็สั่งเป็นเวจพ่อเขาสั่งเป็นฟูลเวจฟูลมิลคือแปลว่าเต็มคอสนะคะคือตัวใหญ่สั่งเป็นคอสใหญ่เลยแต่ของน้องแซมสั่งเป็นมินิฟูลเอ้ยมินิมิลอุ้ยพูดผิดขอไม่หญิงขอไม่กินมิลกับเขานะคะเพราะว่ามันเยอะมากเอามาวางแล้วเห็นไหมคือดูโต๊ะอื่นเขากินแล้วอะมันเยอะมากเลยไม่หญิงเลยสั่งเป็นข้าวผัดกับปานีชิลลี่มากินนะคะเริ่มเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นแบบอันลิมิเต็ดนะคะเติมได้ตลอดจนกว่าจะอิ่มแล้วขายถูกมากของพ่อเนี่ยขาย100รูปีนะคะของน้องแซม80รูปี40บาทถูกจริงอะไรจริงกินจนอิ่มและนี่กำลังเสิร์ฟกับข้าวนะคะเป็นแกงกล้วยค่ะแกงกล้วยหรือผัดกล้วยเพราะมันแห้งไอ้ที่ราดบนข้าวก็คือแกงถั่วนะคะแล้วที่เป็นถ้วยมา2ถ้วยเป็นสีส้มๆนั่นคือแกงซัมเบอร์แกงส้มเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งเป็นราซามราซามก็เป็นแกงถั่วอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ใส่ผักนะคะแล้วที่เขาหยอดลงไปบนใบตองอีกอันหนึ่งคือมะพร้าวชัตเตอร์นี่นะคะเฮ้ยขอให้กินมือถ้วยสีขาวๆคือโยเกิร์ตค่ะของน้องแซมเนี่ยเขาจะให้ข้าวลิมิตมานะคะคือแค่ถ้วยนั้นแค่ถ้วยนี้น้องก็คงกินไม่หมดแล้วล่ะพ่อชิมโยเกิร์ตก่อนเปรี้ยวเปล่าใช้ได้เติมเกลือนิดนึงน้ำก็ฟรีนะคะน้ำเปล่าแต่ถ้าใครอยากจะกินน้ำที่เป็นขวดซีลเขาก็มีขายนะคะก็สั่งเขาชิมชิมเติมน้ำเข้าไปในโยเกิร์ตแล้วมันจะได้กลายเป็นมัทธามัทธาหรือที่เขาเรียกว่าบัตเตอร์มิลค์นะคะมีปาเปอร์ให้หนึ่งอันโดโนซัมเบอร์ราซัมนี่ถามพ่อว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้องแซมดูท่าทางจะเอนจอยมากเพราะปกติกินอะไรเขาก็จะกินนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้น้องตักซะเยอะใช่ไหมจะกินข้าวหมดไม่ข้าวเยอะมากเลยนี่เป็นประสบการณ์การกินข้าวบนใบตองครั้งแรกของน้องแซมนะคะเกือบจะหล่นโต๊ะแล้วทั้งใช้มือด้วยทั้งต้องกินบนใบตองด้วยมือไม้ก็จะเกะกะนิดนึงคนเสิร์ฟเขาก็จะเดินวนเวียนมาถามตลอดนะคะว่าเอาอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวเราชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงอร่อยกินเยอะไม่อร่อยก็ไม่เติมว่างั้น
ที่กำลังโรยไปบนข้าวของพ่อคือเนยใสหรือกีนะคะคลุกรวมกันไปหมดเลยกินทีเดียวของแม่ไม่มานั่งมองไปตองไปก่อนของพ่อกับน้องเขาเป็นแบบว่าไม่อั้นนะคะแต่ของแม่หญิงจะเป็นจานเป็นจานเดียวๆค่ะเติมไม่ได้ไม่ต้องเติมหรอกให้มาก็เยอะอยู่แล้วอาหารที่นี่ปริมาณไม่ต้องห่วงเลยเยอะจริงอะไรจริงไม่เคยกินหมดสักอย่างมาแล้วข้าวผัดนะคะเขาจะต้องเสิร์ฟให้เราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้มือในการกินเราก็จะหยิบเองไม่ค่อยสะดวกมาแล้วค่ะปานีชิลลี่มีไม้เสียบมาให้ด้วยไม้จิ้มไม่ใช่ไม้เสียบโอ๊ยทำไมพูดผิดพูดถูกวันนี้น่ารักเชียวผัดกันให้พ่อถือกล้องมั่งนะคะพ่อนี่ถ่ายคลิปเก่งนะคะถ่ายยังไงให้แม่ดูผอมเอ๊ะหรือว่าผอมลงจริงๆ FC ช่วยดูหน่อยนะคะอร่อยไหมอร่อยมากเลยอ่ะฉันไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยไม่ได้อวยเลยอร่อยจริงให้ชมเสียงในฟิล์มเลยนะคะว่ามันปีนปีนดังขนาดไหนสรุปอร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างเลยไม่เกลี้ยงนะคะไม่เกลี้ยงซากอารยธรรมค่ะพ่อบอกว่าเหลือข้าวหน่อยนึงเติมไปแล้วทีนึงไม่ไหวแล้วน้องแซมก็กินไม่หมดนะคะของแม่ก็ไม่หมดค่ะเหลือข้าวหน่อยนึงถ้วยที่เห็นนี่คือไรต้านะคะรวมแล้วมื้อนี้จ่ายไปทั้งหมด400รูปีนะคะ160บาทกินเสร็จแล้วก็มาล้างมือคลิปหน้าจะพาไปชมตลาดค่ะ